านเศรษฐาควรแก้อะไรก่อนสำหรับคำถามเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจปากท้องนะคะจริงอยู่ค่ะมันอาจทำควบคู่กันไปได้แต่ยังไงมันต้องจัดลำดับความสำคัญค่ะและสำหรับวันนี้พี่น้องประชาชนอีกหลายสิบล้านคนค่ะมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นมาตรการเร่งด่วนหรือแนวทางแก้ไขเร่งด่วนก็คือการจัดลำดับเรื่องของการแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องจึงเป็นสิ่งรัฐบาลเศรษฐาควรดำเนินการก่อนค่ะและนี่คืออยากจะเชิญชวนให้มาร่วมโหวตกันเยอะระหว่างประชาชนและเดลินิวในการทำโพลสำรวจในครั้งนี้นะคะเพราะมันจะสะท้อนเสียงของประชาชนอย่างน้อยไม่มากก็น้อยว่ารู้สึกต่อการบริหารงานของเศรษฐาว่าอยากจะให้แก้ไขปัญหาอะไรก่อนค่ะมาร่วมโหวตกันเยอะๆนะคะเพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนค่ะ